วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยนายวิเชียรจุ่งรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและนายธำรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมกันเปิดโรงงานขยะมูลฝอยชุมชนแห่งแรกของไทยครับที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจังหวัดสงขลาถูกกำหนดเป็นพื้นที่เร่งด่วนนะครับในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองและตั้งเป้าภายใน6เดือนว่าต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้หลังจากที่ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 1.5 ล้านตันต่อปีนะครับและมีขยะตกค้างกว่า 2.4 ล้านตันต่อปีหรือว่าประมาณ 1,600 ตันต่อวันขณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำจัดขยะได้เพียง673ตันต่อวันเท่านั้นถ้าเกิดว่าคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับว่าขยะตกค้างเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับทำให้จังหวัดสงขลาติดอันดับจังหวัดที่มีขยะตกค้างมากที่สุดของไทยสำหรับโรงงานขยะมูลฝอยแห่งนี้สามารถแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยเป็นการลงทุนของภาคเอกชนทั้งหมดครับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานโดยบริษัท G เด็กจำกัดลงทุนด้วยงบประมาณ850ล้านบาทและใช้เทคโนโลยีจากฟิลิปปินส์ฟินแลนด์นะครับระยะเวลาสัมปทาน25ปีสามารถรองรับการกำจัดได้250ตันต่อวันจากศักยภาพกำจัดขยะสูงสุดได้400ตันต่อวันตั้งบนพื้นที่กว่า135ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ฝังกลบขยะ83ไร่และโรงไฟฟ้า10ไร่ครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6.7 เมกะวัตต์จากศักยภาพสูงสุด7เมกะวัตต์นะครับและขายไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในราคา6บาท40สตางค์ต่อหน่วยขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้กับบริษัทเอกชนในราคา290บาทต่อตันมีการประกันปริมาณขยะอย่างน้อย250ตันต่อวันครับและเทศบาลอื่นๆต้องจ่ายค่ากำจัดขยะให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ในราคา320บาทต่อตันโดยต้องจ่ายให้เทศบาลตำบลควนลังที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งโรงงาน29บาทต่อตันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องในการตั้งโรงงานที่สร้างพลังงานไฟฟ้าจากขยะนะครับถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นเอาแบบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตั้งโรงงานเยอะๆก็คิดว่าน่าจะสามารถลดปริมาณขยะตกค้างได้ค่ะ